ผมอ่ะบิวกิ้นพุทธพงศ์อสรัตนกุลนะอายุจะ20ปีแล้วเดือนหน้าเรียนอยู่ที่ BBA ธรรมศาสตร์เฮ้ ทำไมถึงอยากมาเป็นนักแสดงความจริงผมว่ามันเป็นอาชีพที่ไม่ใช่ทุกคนทำได้ผมก็รู้สึกว่ามันน่าค้นหาเพราะว่าการแสดงมันเป็นการเอาตัวเองครับไปเป็นคนอื่นเป็นการผสมภาษาระหว่างตัวละครกับตัวเราอะแล้วมันออกมาเป็นอะไรใหม่ๆที่แบบบางทีเราแบบไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราได้มาแบบเข้าใจความรู้สึกของคนบางคนอะโดยที่เราไม่ได้แบบต้องไปเผชิญมันจริงๆอะไรเงี้ยเป็นประสบการณ์ทางความรู้สึกนะพูดถึงว่าเล่นเป็นคนกำลังจะตายช่วยเล่นให้ดูหน่อยนะครับแอะตายแล้วตายแล้วไงคนป่วยตายก็ต้องเป็นผักไงเฮ้ยซุ้งอยากเล่นบทบาทไหนมากที่สุดผมอยากเล่นทุกอย่างคือผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันคือความท้าทายหมดเลยแบบอะไรก็ได้อะที่มันแบบใกล้ตัวหรือไกลตัวก็ได้อะชอบดาราไหนพิเศษชอบนักคอมมากเลยเขาเป็นคนที่ผมเคยไปดูแบบ behind the scene เลยเขาเป็นคนที่แบบอ่านหนังสือไม่ออกเลยแต่เขาเป็นคนที่แบบ improvise บทได้แบบทุกอย่างออกมาแบบเป็นมุกไปหมดเลยอย่าให้ผมเล่นเป็นนักคอมนะอย่าเลยเขาเปลี่ยนคำตอบได้ไหมกันนะยากยากเหมือนเนี่ยเอายังฮะพี่บอกแอคชั่นให้ผมทีสร้างให้เด็กมันดูเข้มแค่นี้มึงกลัวอะไรวะพอเหอะพี่เขินไปหมดแล้วผลงานตอนนี้มีอะไรบ้างครับผมตอนนี้ก็มีละครMy Ambulance รักสุดใจในฉุกเฉินครับผมรับบทเป็นหมอเต่าครับก็หมอเต่าก็จะเป็นคนที่พูดยังไงเป็นคนสนุกสนานเฮฮาคนแบบเรียกเสียงหัวเราะภายในกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เก่งนิสัยดีน่ารักครับหน้าตาดีครับประมาณนี้ครับมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างหลายอย่างนะมากมายเลยฮะก็มีร้องเพลงประกอบละครด้วยช่วยร้องเพลงให้ฟังนั่นแน่ตอบเลยทำตลอดเลยอะ You are my everything You are my everything ในวันนี้ฉันเพิ่งเข้าใจว่าเธอนั้นมีค่ามากมายมากกว่าสิ่งไหนประมาณนี้ครับ wow. ก็ฝากเพลง You Are My Everything ด้วยนะครับผมเป็นเพลงประกอบละครรักชูใจในฉุกเฉินMy Ambulanceครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้